สวัสดีครับผมกับพวกผมเพชรสนิทนะครับเรากลับมาอยู่ในเกม New World กันต่อเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อจากในพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้ Android มาค่อนข้างที่จะเยอะมากมายพอสมควรละโอเคส่วนในพาร์ทนี้ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเพิ่มดีนะผมกำลังรีเสิร์ชในส่วนของปืนคอกอยู่ใช่ไหมโอเคผมให้เขารีเสิร์ชไปก่อนโอเคจะมีเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานยังไงผมแนะนำให้ในนี้เลยนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้ในการเก็บพลังงานนะฮะถ้าเราไม่สร้างเนี่ยเวลาที่อันเนี้ยเห็นมั้ยกังหันลมผมอ่ะมันไม่ทำงานแล้วนะครับผมให้พลังงานแค่96เนี่ยมั้ยแต่ว่าแบตเตอรี่ผมยังมีแบตอยู่นะครับก็คือเราต้องเลือกสายไฟนะครับเนี่ยสายไฟเป็นสายไฟเนี่ยให้มันพ่วงกับแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้พลังงานแบบไหนก็แล้วแต่นะครับต้องเชื่อมให้มันติดกับแบตเตอรี่นะครับมันจะทำการเก็บแบตเตอรี่ไว้นะครับแต่ถ้าเราใช้พลังงานเยอะเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะพลังงานหมดเร็วนะครับอย่างเช่นถ้าใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะสร้างพลังงานได้ตอนเช้าครับแต่ถ้าตอนคืนปุ๊บพลังงานก็จะไม่ถูกสร้างครับแต่เรายังมีพลังงานเก็บไว้ในแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกครับก็คือถ้าเราในบ้านเราเนี่ยใช้พลังงานเยอะแบตเตอรี่มันก็เก็บพลังงานได้แค่นิดเดียวครับ1,400อย่างเงี้ยอย่างก้อนใหญ่เก็บได้1,400นะก็อาจจะทำให้หมดได้เร็วครับผมอย่างเช่นถ้าเราสร้างโต๊ะเนี่ย250เนี่ยโต๊ะเนี่ย200แป๊บเดียวครับหมดแป๊บเดียวครับจริงๆดังนั้นเราก็ต้องสร้างแบตเตอรี่ไว้ให้เยอะแล้วก็สร้างตัวจ่ายพลังงานไอ้ตัวสร้างพลังงานให้เยอะๆครับผมเพื่อที่จะมีมากพอในการเก็บแบตในเก็บไว้ใช้นะอย่างเช่นผมเนี่ยผมมีพลังงานลงก็จริงนะครับแต่ผมต้องใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงเสริมนะครับเพราะว่าพลังงานลมผมไม่พอนะครับแค่นั้นเองง่ายๆครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่โอเคครับเรามาต่อกันเลยส่วนคลิปหน้าหน้ามอดผมทำไว้ครับนะครับประมาณ10นาทีเป็นมอดทั้งหมดที่ผมใช้นะครับจะได้เห็นไปเลยแต่ว่ามันเป็นคลิปสั้นๆนะครับกระชับกระชับแนะนำแค่แต่ละตัวแต่ละตัวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมลงให้น่าจะต่อจากคลิปนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะลงก่อนต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ผมงานเยอะจริงครับค่อนข้างที่จะงานเยอะต้องขออภัยด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมเขาให้เขาเน้นสร้างอะไรก่อนนะผมรอมาแต่ EP ที่แล้วอ่ะยังสร้างไม่เสร็จเลยครับมีคนรัดคาร์เตอร์เนี่ยเขากำลังสร้างให้เรานะนี่ผมลงมาทำไมทำให้เห็นไหมตัวละครไม่น่าจะชัดขึ้นนะมันชัดขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอาทุกคนมาตรงนี้เห็นไหมมันชัดแจ๋วขึ้นนะได้ใช่ได้โอเคสำหรับน้องวัชชัยที่เขาขอมานะเขาขอเป็นหัวเห็ดผมจัดให้หัวเห็ดไปได้จัดไปโอเคจัดไปครับได้หัวเห็ดตามที่ต้องการแล้วเยี่ยมไปเลยโอเคเดี๋ยวเรารอเวลาให้เขาสร้างเตี๊ยเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนบ้าคลั่งนะเป็นนักโทษเรานะครับนักโทษที่เกิดอาการบ้าคลั่งนะครับอาจจะต้องทำยังไงเขาดีเราต้องทำการปณีประนอมเขาครับไล่ทุบเขาก่อนมาชัยมาต้องมาชัยป่ะครับทำให้มันเลิกบ้าคลั่งพังมาแล้วพังมาแล้วเราจะเปลี่ยนประตูห้องขังให้เป็นประตูเหล็กกันครับมันพังง่ายจริงเดี๋ยวไปครับอย่ายิง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 เอาทุบมันทุบมันให้ตายอย่าให้ตายเอาแค่เจ็บโอเควิ่งเขาต่อยมันชัยกระดูกแขนขวาแตกครับผมทำไมถึงแตกทั้งที่ชุดเกาะหนาขนาดนั้นชุดเกาะหนาขนาดนี้ยังแตกครับตันไปแล้วโอ้มันตายยากนะโอเคเรียบร้อยจับครับมันชัยเขาเป็นหน่วยผู้คุมนะเป็นตำรวจของหมู่บ้านเรานะฮะจะมี2คนผู้ชายคุโรโรนะครับที่สามารถที่จะรักษาเอ้ยสามารถที่จะคุ้มครองทุกคนได้นะตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำซีรีส์แยกอีกซีรีส์นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าซีรีส์แยกมันจะเป็นยังไงซีรีส์ที่มีความทรหดอดทนในการเล่นนะฮะอาจจะใช้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะกว่าซีรีส์นี้เยอะเลยครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะช่วงนี้คลิปอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะครับขออภัยทุกคนด้วยจริงๆครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเจอกันวันศุกร์ครับเราจะสตรีมวันศุกร์อีกนิดเดียวเองเนี่ยผมจะกำลังผมขออีก1 จึ๊กเนี่ย70นะครับผมจะกำลังจะเป็นคนทำความสำเร็จให้กับหมู่บ้านเราเตียงหินปูน3 2โอ้โหกดเซฟอีกมาเซฟเลยตอนนี้เยี่ยมครับผมนี่คือเตียงที่งานดีเห็นนะงานดีครับโอ้อันนี้จะเป็นเลิศเลยนะธรรมดาไหนอันนี้งานเป็นเลิศเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราสามารถที่จะ
หลังจากที่เรารอมานานนะครับเรามีห้องนอนให้พวกเขาแล้วโอเคเขาน่าจะเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนเตียงครับตอนนี้ไม่มีของใครละอ๋อตอนแรกผมคิดว่าที่ผมจะสร้างอันนี้ดีกว่าต้องสร้างแล้วครับฟอร์มนิโคลัสเป็นนักสร้างให้เรานะใช้ได้อันนี้คาราวานพวกเขาเป็นแฟนสาวของนายหรือที่คือใครพี่กิ๊กมันคืออะไรนะครับผมอ่านแป๊บนึงมีความสัมพันธ์กับเราเป็นนักโทษในกลุ่มนี้เพิ่งมาถึงพลธนูแฟนสาวของโทษชาวเผ่าวัชชัยอ๋อโอเคว่าเขาได้จะมาค้าขายใช่มันถึงว่าเกี่ยวข้องกับวัชชัยเหรอเป็นอะไรกันอ๋อเป็นแฟนสาวของวัชชัยนี่คือแฟนของวัชชัยนะฮะเป็นไปได้ยังไงถามจริงตัวละครตัวนี้คือแฟนของวัชชัยแล้วเอามาอยู่ด้วยได้เปล่าไม่ได้นะฮะดูดินี่คือดินี่คือแฟนของวัชชัย ได้ดูสิน่ารักกรุบๆแต่ว่าเขาไม่เป็นแฟนกันตอนไหนนะอยู่ก็อยู่คนละที่นะเขาออกไปแล้วมีคนมาเยี่ยมเพียบเลยครับผมให้ออมไปติดต่อซื้อขายไปมีแต่พวกชนเผ่านะแต่เราก็เป็นชนเผ่านี่หว่าแต่แค่เราไฮเทคแล้วแค่นึงโอเคครับแล้วเขามีไล่อารมณ์มันคือตัวนี้แหละตัวเดียวเขาเนี่ยผมขายไปเลยผมไม่ได้อยากเลี้ยงไว้นะอุปกรณ์ต่างๆก็ขายทิ้งไปครับตอนนี้เราก็รอการวิจัยหัวข้อปืนคกให้สำเร็จก่อนแล้วผมจะได้เป็นหัวข้ออื่นต่อเอ๊ะว่าแต่มีใครยังไม่เข้าร่วมศาสนาเรามีเพ็กนะฮะยังไม่เข้าร่วมศาสนาใช่ไหมโอเคสามารถเอาเข้าร่วมไปแล้ว 51% นะเออผมว่าจะลองดูซะหน่อยลองดูครับลองดูได้เผื่อจะสำเร็จแต่คิดว่าน่าจะไม่นะตั้ง 51% เองอะเขายังต่อต้านค่อนข้างเยอะนะสำหรับการเข้าร่วมศาสนาครั้งนี้ชุดเกาะมันเท่จริงๆนะก็แต่มีช้างเลยเดินเข้ามาเต็มเลยโอเคครับผมเหลือ 44% คงจะต้องฝืนต่อไปฝืนทนต่อไปอีกนิดนึงอาหารเหลือน้อยเดี๋ยวนะอาหารเหลือน้อยใช่ครับทรัพยากรอาหารเราค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะแต่เราก็มีหุ่นยนต์ทำนาอยู่นะเขาต้องไปใส่นี่ครับเป็นขวานมันจะทำให้เราสามารถทำไล่ทำนาได้เร็วยิ่งขึ้นนะนี่เห็นไหมใครเป็นคนทำนายคำสวนอีกคนหนึ่งขอดูนะครับเอาเป็นเพ็กใช่ไหมเดี๋ยวใส่ขวานให้กับเพ็กด้วยครับเวลาเขาทำไล่ทำสวนมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นครับนิดนึงผมดูให้กี่เปอร์เซ็นต์นะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับโอเค 33% นะฮะเราเปลี่ยนได้ปะมีอุปกรณ์อื่นไหมที่ทำนาได้เร็วกว่านี้น่าจะเป็นตัวเลื่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเชนซอนะครับเชนซอเพิ่มกับการทำพืชได้ 80% นะจริงๆควรจะทำนะเชนซอเนี่ยผมคิดว่า2อันเนี่ยเอามาใช้เดี๋ยวมันน่าจะมีความหนักนะฮะผมให้คุณเซกังซันมาจี่ตรงนี้หน่อยมาจี่ทำเลื่อยผมสัก2อันนะฮะอีพีนี้เราอาจจะได้เป็นอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับเราอาจจะได้แค่นิดหน่อยเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วเราได้เลื่อยมาแล้วนะเลื่อยคุณภาพจะให้เพ็กมาใส่ดูผมกำลังคิดว่าโอ้โอเคเขาใส่แทนขวานเดี๋ยวดูงานนี่ครับโอ้โหก็โคตรรัวเห็นไหมแป๊บเดียวเลยฮะโอเคผมจะกำลังผมขาดอีกหนึ่งอันนะฮะแป๊บเดียวครับรอต่อไปไหนเลื่อยเสร็จแล้วโอเคใครอีกคนนึงนะมีเพ็กกับใครเพ็กกับแทนเนอร์มาใส่โอเคถึงแม้เขาจะสกิลน้อยนะแต่ว่าถ้าใส่เลื่อยนี้เข้าไปเนี่ยทำให้เขาทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะโอเคอันนี้คือเฮ้ยตัวนี้น่าเลี้ยงไปเป็นสกิลเลี้ยงคุณโลโลเป็น13นะควรจะต้องเป็นคุณโลโลใช่ไหมที่เทมเจ้าตัวนี้มาเลี้ยงผมอยากเลี้ยงมากเลยในหลายทีละในสตรีมผมก็อยากจะลองเอาเขามาเลี้ยงดูสักครั้งนะฮะมันเดินผ่านเร็วมากหวังว่าจะสำเร็จนะ 30% ที่มันจะโจมตีเราเร็วๆเอามาเลี้ยงไอ้ตัวอ้วนไอ้เต้าอ้วนขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโอ้ 0.86% ทำไม่เชื่องยากมากครับมันน่าจะเดินหนีไปเข้าใหม่แล้วเข้ามาค้าขายบ่อยมากเลยหมู่บ้านเนี้ย
จริงๆเขามากับเรามาขายกับเราบ่อยมากๆครับโอเคว่าแต่รูปปั้นเราสร้างเสร็จแล้วนะผมจะเอารูปปั้นไปไว้ในห้องรูปปั้นจิ๋วประติมากรรมโอเคอันนี้ไว้สามารถใส่ไว้ในห้องนึงพวกนี้ได้ครับผมจะต้องให้ออมเนี่ยมาเทรดกับอิมพีเรียลนะผมอยากได้เสื้อผ้าชุดเกราะหนาๆหน่อยเอามาเพิ่มให้กับหมู่บ้านเรานะฮะอิมพีเรียลเพราะอิมพีเรียลเทรดเดอร์เนี่ยสุดยอดนะฮะแห่งการมีของขี้โกงอ่ะของดีนี่โอเคเอาบาเรียลมีครับเก็บไว้เยอะๆยิ่งดีมีไว้เยอะๆก่อนครับไม่เสียหายโอเคขายพลาสติกเลยครับ1,500โอ้โอเคขายไป1,500ได้เลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วชาร์จไรเฟิลเอามาสิโอเคชาร์จ LMG เนี่ยปืนดีครับผมหุ้ยชุดเกราะระดับตำนานคอมมานโดเอามาดิ2ตัวอันนี้เป็นชุดยิงระเบิดนะฮะอันนี้จะเป็นขนที่สูงสุดคอมมานโดนี่น่าสนใจอ่ะเอามา2ชุดก็ได้ครับเราขายแร่ทองไปดิโอ้ได้ครับได้2ชุดแต่ปืนได้เป็นกระบอกเดียวไม่เป็นไรแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นออมกับคุณเซ็กันซันนะที่ต้องใส่ชุดคนต่อไปผมให้คุณเซ็กันซันไปใส่ปืนชาร์จไรเฟิลก่อนเลยของจำเป็นครับโอเคแล้วก็ใส่ชุดคอมมานโดออมใส่ชุดคอมมานโดครับโอเคนี่คือของจำเป็นเยี่ยมนะการอัปเกรดให้เขาแล้ว2คนนี้โอเคมันเดินเร็วขึ้นมากครับสำหรับชุดเกราะคอมมานเดอร์แล้วก็มีชิลด้วยนะผมคิดว่าโอเคอยู่นะเป็นชุดเกราะที่ทำให้สามารถขนของได้เยอะนะเห็นไหมบวกไปตั้ง60กิโลมันแจ่มเลยครับในชุดนี้ผมยังไม่สามารถสร้างยาได้นะครับตอนนี้ต้องวิจัยการสร้างยาละเพราะว่าเรามีแต่อันนี้เรามียาได้เยอะมากเนี่ยกับสมุนไพรนะครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่จะรื้อโซนตรงนี้ออกแล้วครับมันค่อนข้างที่จะรกเปลี่ยนพื้นซะเอาพื้นมาเป็นพื้นธรรมดาโอเคโอเคเราวิจัยพื้นของสำเร็จละอันนี้เราก็จะพูดกันเยอะหน่อยนะครับเออยังไม่มีปืนให้กับพวก Android ด้วยว่ะใช่ผมตอนแรกผมจะวิจัยปืนให้ Android ใช้ลืมไปเลยครับเนี่ยจะวิจัยไรเฟิลล่าสัตว์ให้กับ Android ใช้จะวิจัยไรเฟิลล่าสัตว์ให้กับ Android ได้ใช้นับ2 4 6 7 7กระบอกนิดหน่อยครับให้ Android ได้มีอุปกรณ์ไปป้องกันตัวเขาใส่ได้อยู่นะไรเฟิลล่าสัตว์เท็กเจอร์ก็จะดูสวยขึ้นครับคมชัดขึ้นหลังจากที่เราลงม็อดนั้นขึ้นไปเห็นไหมมันจะดูคมขึ้นนิดนึงครับไม่นิดก็หน่อยนึงประมาณนี้แฟนหนุ่มครับนี่เป็นไงคู่รักนี่คนนี้ก็สามีภรรยากันได้เฮ้ยแฮกเตอร์ไปนะโอเคนี่คือสภาพของห้องพยาบาลเราแล้วเนี่ยเรียนไหนก็ไหนครับผมจะขออัปเกรดห้องพยาบาลหน่อยนะเนื่องจากว่าห้องพยาบาลผมเน่ามากถึงว่าแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานก็เถอะอันนี้มันพรมนี่หว่าเนี่ยผมให้อะไรอ่ะให้ความสวยงามปะโอ้ความสวยงาม15เลยครับอาจจะต้องปูพื้นก่อนหรือเปล่ามันสามารถไว้บนพื้นได้ไหมได้ครับผมไว้บนพื้นได้เนี่ยเอาหน่อยครับเอาหน่อยสร้างหน่อยครับส่วนห้องพยาบาลผมคิดว่าไม่น่าจะทำได้ควรจะทำเป็นโซนปลอดเชื้อนะถ้าใส่ผมเข้าไปมันอาจจะทำให้มีเชื้อโรคได้จัดไประหว่างรอเขาอัปเกรดบ้านเรานะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเยี่ยมไงใส่พรมละนะตรงนี้เป็นไงบ้างโอ้โหความสวยงามระดับ 7.8 เลยฮะอาจจะเป็นเพราะเตียงนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอ๋อพรมมันเปลี่ยนลายเองนะฮะอ๋อได้อยู่ได้อยู่มันเปลี่ยนลายของมันเองอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยใครล้มคุโรโรล้มคุโรโรล้มโดนมันโดนไอตัวนี้ไอ้อ้วนโดนไอ้อ้วนไอ้อ้วนจุดโอคุณโรโดนไอ้อ้วนจุดโจมน้องช้างของเราน้องช้างเราเจ็บนะฮะตอนนี้แน่นอนครับต้องส่งทหารทั้ง3คนไปส่วนไม่มีปืนเหลือแค่คนเซ็กซันน่ะไม่ใช่โดนมาด่วนๆเลยจะไหวเพราะเนี่ยส่วนออมมารักษาคุณโรโตรงนี้ด่วนเลยไม่ได้ต้องเป็น3ตัวนี้มา CA โอเคโดนครับโดนครับตอนนี้อาจจะตายกันได้นะจริงๆแล้วผู้ช้างล้มเดี๋ยวจะต้องล่อครับผมคิดว่าน่าจะแบกไม่ทันนะ
5ชั่วโมงแบกกลับไปอาจจะทันเดี๋ยวรอดูครับว่าเป็นไง2คนมาโอเคผมจะกันทันหรือว่าใช่น่าจะไหวอยู่ครับไปล่ามันโอเคยิงเข้าอยู่ยิงเข้าอยู่น่าจะหมดหัววิ่งเข้าที่หัวแต่ถึกมากนะใช่ได้ไหมยิงได้ไกลได้เปรียบถึกจริงครับอันนี้กำลังแบกนะครับเดินตามล่ามันตามล่ามันเข้าไปไอตัวที่มันอ้วนถึกเองจริงเลยเดินรู้มุมไหมครับมันเดินรู้มุมด้วยมันหลบมุมมันใช้สอยโอเคไหนโลมาถึงแล้วคุณโลมาถึงยังใส่ยังใส่พลังขนเข้ามาครับน่าจะมีคนไปรักษาปล่อยสองคนนี้ลาบไปก่อนอยู่ใส่อยู่ใส่ผมกำลังไปรักษาช้างส่วนหัวรัศน์รัศน์สามารถรักษาไม่ได้เฮก็รักษาไม่ได้คุณเซกัสันไม่มีใครโอเคครับมีแค่ออมคนเดียวตอนนี้แต่ออมไปรักษาช้างอยู่น่าจะต้องเป็นโอเคเป็นวาเลนตินสามารถรักษาได้อยู่ครับสกิลรักษา5ไอ้ตัวนี้มันถึกมากมันจะออกจากแมปไปแล้วเนี่ยนี่ไม่ตายอีกอ่ะเดี๋ยวไม่น่าจะการมันครับยิงแบบรัวโอเคครับน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวตายวาเลนทินอยู่ไหนรักษาก่อนรักษาด่วนๆเดี๋ยวคนจะก็คุณโรตายไม่ได้โรจะไปตายไม่ได้ตอนนี้กำลังไปเอายารักษาครับอาจจะโอ้รอดอยู่ครับ2ชั่วโมงต้องรีบรักษาแล้วหูซ้ายล่าสุดคือโดนขูดขาดไปแล้วครับโดนขุดขาดไปแล้วจมูกแตกละเอียดนะส่วนไหล่ซ้ายโอเคก็ยังพอไหวครับจับร่างกายแต่คือหูซ้ายหายไปแล้วนะแผลติดเชื้อล่าสุดคือแผลติดเชื้อครับความสะอาดบวก1 Android ทำความสะอาดด่วนๆอย่าให้แผลติดเชื้อพร้อมมาดูแผลติดเชื้อด่วนๆเดี๋ยวให้ออกมาจากการดูแผลติดเชื้อด่วนครับไม่งั้นอาจจะตายได้เดี๋ยวมัสสันมีสกิลการพูดปะไม่มีมีใครวัชัยมีสกิลการพูด6ก็เป็นวัชัยมาคุยกับร้านค้าด่วนๆร้านค้ายาผมจะไม่เสียใครไปครับโอเคถึงแม้จะสกิลไม่ดีซื้อเครื่องนี้มาเตรียมพยาบาลมาโอเคยารักษายากินปะโอเคผมเอามาเลยครับโอ้เยอะไปผมโรคนะทุกคนเอามาสักกี่สิบจะกดแค่20โอเคแล้วเอายานี่มาสัก50โอ้หมดไป 4,000 เลยนะขายสิ่งปฏิมากรรมคืนไปครับนี่ครับเราจะไม่ยอมเสียใครไปติดตั้งเตียงให้โรโรด่วนเปลี่ยนเตียงติดตั้งเครื่องสัญญาณชีพจรโอเคเอ้ยติดผิดด้านไหมเนี่ยติดผิดด้านโอเคไม่สวยติดคืนครับโอเคด้านนี้มีอะไรอีกไหมอันนี้แล้วโอเคเอาเตียงมาใส่เร็วไม่ใช่อาหารเป็นพิษไอ้ไม่ใช่มาสั่นอาหารเป็นพิษโอเคผมจะไม่ยอมเสียใครไปครับไปย้ายไปเตียงนู้นไม่ใช่ย้ายไปเตียงนี้สิโอเคเกี่ยวกับความสะอาดแล้วบอกว่าแผลคงจะดีขึ้นดูนะครับเจ็บเชื้อ 23% 24% 25% ยาไม่ดีพอครับต้องรักษาใหม่โอ้ได้อยู่ครับภูมิคุ้มกันเขา 44% แผลติดเชื้อเขาแค่ 32% เขาน่าจะหายทันนะโอเคครับตอนทำการอัปเกรดห้องพยาบาลนะสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคนะครับนี่เป็นไงใช้ยาขั้นสูงในการรักษาเราจะไม่เสียใครไปครับโอ้116%
เดี๋ยวดูสิว่าเป็นไงบ้างประสิทธิภาพในการรักษาโอเคนะครับไม่ติดเชื้อเพิ่มแล้วแผลติดเชื้ออยู่แค่40%แล้วมันเพิ่มช้าละภูมิคุ้มกันถ้าเขาถึง100ก่อนเขาก็จะไม่เป็นอะไรถือว่าเราน่าจะช่วยเขาไปได้ดูสิห้องตัวนี้ทำการอัปเกรดและสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องนะมันก็โอเคนะ4 4 4ห้องนี้7เลยครับ3 3 3 5โอเคเยี่ยมครับห้องของเขาถือว่าทำได้จะได้อยู่จะเปลี่ยนพื้นตรงนี้หน่อยอ้าวมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอเคห้องอาหารเราก็เหมือนเดิมครับยาเราเดี๋ยวทำตั้งค่าก่อนนะอย่ารักษาไว้ตรงนี้หมดให้มันมาเก็บไว้ตรงนี้มันจะได้แน่นอนครับยาเราต้องอยู่ใกล้กับคนบาดเจ็บนะมันจะได้แบบหยิบมารักษาได้ทันท่วงทีโอเคเราวิจัยยาเสร็จพอดีครับเดี๋ยวเราจะสามารถสร้างยาได้ละผมจะไปวิจัยยาอันนี้นะผลิตยานี้เลยมันสามารถสร้างยาที่ดีได้ละจะไม่ต้องซื้อนะเพราะมันแพงเหลือเกินยาตัวนั้นแพงสุดๆไปเลยโอเคพวกเขาใส่เสื้อผ้าขาดอยู่นี่หว่ามันไม่ได้ขาดหรอกแต่แค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันต่ำกว่า 50% นะครับดูแผลดิมันน่าจะซูมแล้วแผลเนี่ยแผลที่หัวเป็นแผลที่รูจมูกกำลังคิดถึงคนการที่จากไปนะเพราะว่าเขาก็เกือบจะไปแล้วเมื่อกี้นิดเดียวครับนิดเดียวเขาเกือบจะไปแล้วแต่เขาก็ยังฟื้นกลับมาได้คนการยังนอนอยู่นี้ตายเมื่อ2 ธันวาคมปี5500นะตอนนี้ปี5501ผ่านมาปีนึงนะฮะจากที่คนการหายไปเวลาเนี่ยผ่านไปช่างรวดเร็วเหลือเกินโอเคงั้นในพาร์ทนี้ผมขอจบเท่านี้ครับมันมาสั้นๆครับเพราะว่าผมมีเวลาค่อนข้างน้อยจริงเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าที่จะทำได้ยากกว่านี้นะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตาม Facebook นะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ